สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกับไกด์ในช่องกุ๊กไกด์ชาแนลอีกแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้นะคะไกด์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดสมผักเสียนนะคะหรือว่าผักเสียนดองค่ะซึ่งส่วนผสมของเฮานะคะมื้อนี้ไกด์สิใส่เป็นผักเสียนปลานะคะหรือว่าผักเสียนผีนะคะดอกก็จะเหลืองๆแบบนี้นะคะโดยทั่วไปนะคะผักเสียนบานเฮานะคะก็สิดอกสีขาวๆนะคะก่อนสิไปเบิ่งขั้นตอนการทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกด์นำแนะเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็จะนำผักเสียนนี่นะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอล้างผักเสียนสะอาดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เกลือป่นลงไปเลยเด้อค่ะใส่เกลือป่นแล้วก็ขยำค่ะหั่นเบาๆนะคะหั่นจนกลัวว่าเกลือกับผักเสียนสิเข้ากันดีนะคะพอขั้นผักเสียนกับเกลือเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาก็นําไปล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างออกประมาณจัก 2-3 น้ํานะคะพอล้างผักเสียนสะอาดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เกลืออีกรอบนึงเลยนะคะตามด้วยน้ําตาลเลยค่ะขั้นให้ผักเสียนกับเกลือแล้วก็น้ําตาลเข้ากันดีนะคะพอผักเสียนกับเกลือแล้วก็น้ำตาลเข้ากันดีนะคะเฮาก็สิใส่ข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียว1นะคะเอาจุ่มน้ำแม่จักหน่อยนะคะจุ่มน้ำแล้วก็บีให้แตกจากกันนะคะขั้นให้เข้ากันเลยค่ะบัดนี้บ่ต้องขั้นแห้งนะคะเดี๋ยวผักเสียนสิมุนนะคะใส่แบบเป็นแบบคุกไปคุกมาสิก็ได้นะคะพอขั้นผักเสียนนะคะกับเกลือน้ำตาลแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็นำไปใส่กระปุกเลยนะคะพอเอาผักเสียนใส่กระปุกแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือน้ำข้าวมาค่ะใส่ลงไปให้ท่วมเลยนะคะหลังจากนี้ก็ปิดฝานะคะเฮาสิดองผักเสียนของเฮาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบนี้นะคะเป็นเวลา3มื้อนะคะหลังจากผ่าน3มื้อไปก็สามารถที่ว่าสิเอาสมผักเสียนของเฮาออกมากินกับปนกับแจ่วได้เลยนะคะก็ถ้ามาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกด์นำแนะเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ